สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดข้าวผัดญี่ปุ่นหรือเรียกกันง่ายๆว่าชาหันชาหันเนี่ยเฮ็ดง่ายมากๆเลยจ้ะอุปกรณ์ก็จะมีชาชิวนะที่เฮาซื้อมาจากซุปป้านี่แหละซื้อมาที่เขาใส่กับราเมงเฮาก็เอาชาชิวมาแล้วก็มีต้นหอมใหญ่แบบนี้นะคะแบบนี้ต้นหอมใหญ่เอามาล่างแล้วก็หั่นสักต้นหนึ่งพอได้ต้นหนึ่งก็จะได้แบบนี้นะหั่นต้นหนึ่งหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็พักไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่ก็ง่ายๆก็พอเฮาหั่นแล้วเรียบร้อยปุ๊บเฮาก็วางพักไว้เขาก็ใส่นี่โชยุใส่โชยุไว้โชยุนี่ใส่สัก3ช้อนนะคะยี่ห้อใดก็ได้ใส่โชยุใส่เข้าไปในต้นหอมใส่เข้าไปในต้นหอม3ช้อน2 3 3ช้อนเสร็จปุ๊บแล้วเฮาก็มาคนให้มันเข้ากันนะกับหอมน่ะนะโชยุกินจะได้หอมกับโชยุกับหอมเข้ากันเอาให้มันสีของต้นหอมนี่เป็นสีดำเหมือนกับโชยุเลยค่ะจากนั้นเขาก็ใส่อันนี้ขาดไม่ได้ก็คือฮอนดาชินะฮอนดาชิมันจะเป็นอายิโนโมโตะยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้ามาจากปลา 100% ส่วนมากคนญี่ปุ่นเขาจะใส่อันนี้เวลาปรุงกับข้าวนะคะหาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นหรือที่ไหนใดเลยค่ะเอาใส่จักประมาณช้อนหนึ่งเท่ากับกะเอา1ช้อนใส่ลงไปเหลือเฮาเก็บไปทํามิโซชิลูกแล้วเฮาก็มาคนให้มันเข้ากันอีกกับเนื้อของต้นหอมแล้วก็โชยุที่เฮาคนไปแล้วรอบแรกโอเคเสร็จละพักไว้จบแล้วเฮาก็มาเตรียมหั่นชาชิวลูกสาวมาซอยค่ะมื้อนี้ลูกสาวมาซอยแม่เฮาก็หั่นแบบเนี้ยหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะนิดนึงนะคะหั่นไปเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนี่แหละที่เฮาซื้อมาเนี่ยแพ็คนึงนี่แหละใส่กับอัตราข้าวสวยถ้าบ่มีข้าวสวยญี่ปุ่นก็เอาข้าวสวยไทยก็ได้นะคะบ่มีปัญหาแต่ข้าวญี่ปุ่นมันจะอร่อยกว่าเพราะมันเป็นกับข้าวของญี่ปุ่นเนาะหั่นเป็นแบบนี้ชาชิวหั่นเรียบร้อยแล้วเฮาก็เตรียมข้าวขนาดเท่านี้ค่ะประมาณ2ถ้วยถ้วยเล็กนะคะว่ามันถ้วยใหญ่ประมาณเท่านี้ส่วนอัตราของมันน่ะนะจากนั้นเฮาก็มาเตรียมมันก็จะมีไข่2ฟองที่เฮาสิใส่ในข้าวผัดน่ะเนาะแล้วเฮาก็จุดไฟรอแต่ขอบอกนะคะถ้าจะให้มันหอมอร่อยรสชาติดีเนี่ยเฮาจะเอาโกมะน้ำมันง่านะคะมาผัดใส่กับกระเทียมที่เฮาสับๆแล้วเรียบร้อยแต่มื้อนี้ขี้ข้านสับบ่ตำเนาะค่ะเอากระเทียมแล้วก็สําเร็จเอากระเทียมสําเร็จบดแล้วเรียบร้อยนะคะโกมะอะบุระใส่ลงไปในกระทะที่เฮาสิเฮ็ดการผัดนั่นน่ะจักช้อนนึงนะตอนนึงตอนนี้ก็หอมได้ทีเฮาก็ดีไฟลงเบาๆเพราะว่าเฮาจะผัดกับไออีหยังก่อนล่ะผัดกับกระเทียมผัดกับกระเทียมเนาะอันนี้คือกระเทียมที่มักง่ายนะคะกระเทียมที่เขานินนิโกโรชิขูดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะกี่ช้อนแล้วคะเอาบ่ถึงช้อนนิดเดียวเอาใส่นิดเดียวประมาณคนที่ชอบก็ใส่เยอะก็ได้นะคะเนี่ยประมาณนี้นี่ประมาณแตะปลายตรงเนี้ยพอแล้วโอเคอึ๊บเนี่ยเตรียมกระเทียมมันก็จะลงไปแล้ว
ใส่กระเพราค่อยไปเรื่อยๆเบาค่อยไปเรื่อยๆกระเทียมอันนี้มันจะเป็นลามนิดๆ นะเพราะว่านั่นน่ะเนาะเขาจะพัดพัดให้กระเทียมมันหอมนิดนึงซัดเสร็จแล้วเขาก็เอาไอ้เนี่ยชาชิวหมูชาชิวลงไปพัดเอาน้ำมันมันออกก่อนนะคะเพราะเราพัดพัดใส่ข้าวพัดเอาน้ำมันมันออกก่อนหอมหอมแต่ไอเนี่ยหอมแต่เอียงก็ละชาชิวกับกลิ่นหอมแล้วก็นิดนิดเกลือนั่นอ่ะหอมขึ้นมาก็พัดไปเรื่อยๆนะคะเร่งไฟช่วงนี้เร่งไฟได้นะคะเพราะว่าจะเอาเอียงก็ละให้น้ำมันของชาชิวเนี่ยเนาะออกมาออกไปติดกระทะไว้เวลาเข้าไปผัดมันจะได้อร่อยหลังจากที่เข้าล่อล่อล่ออันนี้แล้วล่อล่อหมูที่มันยังท่านได้เรียบร้อยเฮาก็จะเอาเข่ากับต้นหอมที่เฮาเตรียมไว้นี่แหละค่ะที่เฮาปรุงรวมกันรวมกันคลุกกันไว้คลุกเข่ากันไว้คลุกคลุกคลุกไว้เวลาเฮาไปผัดมันจะได้ง่ายๆเนาะคลุกคลุกไว้เฮาผัดเอาหมูนี่ผัดไล่น้ำมันไล่น้ำมันมันออกไล่น้ำมันมันออกไปเวลาเขาไปกินอย่างก็ล่ะร้านราเมงส่วนมากมันจะมีชาหั่นคนญี่ปุ่นน่ะนะนี่แหละค่ะสูตรเดียวกันเลยกับร้านราเมงเขาจะพัดแบบนี้โอเคตอนนี้มันก็หอมได้ที่แล้วหมูมาเบิ่งเห็นไหมน้ำมันที่สิอยู่ในชาชิวน่ะที่เป็นไข่แต่ส่วนมากกินได้เลยค่ะพวกหมูชาชิวนี่เขาต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วมันบ่มีไขมันส่วนเกินกินเท่ากับว่าอ้วนเขาก็จะใส่ไข่ไข่สองฟองที่เขาเตรียมไว้นะไข่ตอกลงไปสองฟองลงไปผัดกับไอ้หมูนี่เนาะผัดผัดลงไปเลยตีให้มันแตกนิดนึงไม่ต้องเยอะมากเขาก็ลงเลยลงไปในหม้อของไอ้ที่เขาเตรียมผัดเนี่ยแหละตอนนี้ไข่ก็เริ่มจะแข็งกับอันนี้หอมมันจะได้กินของไอ้น้ำมันงาโกมะอาเบระน้ำมันงาแล้วก็เงินจ้าชื่อนะกินไข่ก็ไม่ต้องเอาซุปมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเฮาก็เอาข้าวลงไปผัดจากนั้นเฮาก็เอาข้าวที่เฮาคลุกไว้ลงไปเลยค่ะลงไปเลยลงไปผัดลงไปผัดรวมกันลงไปผัดรวมทั้งหมดเลยคนเข้าไปทั้งหมดต้นหอมมันก็จะผัดโดนไฟมันก็จะหอมผัดโดนไฟมันก็จะหอมหอมขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญเนี่ยเขาต้องคนนะคะคนให้มันเข้ากันตรงที่เข่าน่ะมันจะได้เป็นสีของโชยุเวลาโชยุโดนไฟมันก็จะหอมหอมขึ้นมากใส่เข่าแล้วก็ต้นหอมมันก็จะหอมตามที่เฮานั่นค่ะเห็นไหมสีก็ร่างเริ่มได้ละสีลานมันก็ลานราเมงที่เฮาไปกินข้าวผัดนะภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรชาหั่น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 นะหอมมากมากอันนี้นี่ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะถ้าผู้ใดอยากได้เนี่ยบ่มีปัญหาค่ะแช่ไปเลยค่ะบ่หวงสูตรอันนี้นี่เบิ่งมาจากร้านราเมงเขาเฮ็ดขายนะนะในร้านราเมงเขาก็เฮ็ดแบบสูตรเดียวกันนี่แหละผัดไปเรื่อยๆจนเข่ามันเนี่ยเหนียวๆมันจะแตกออกเป็นแยกจากกันนะเนาะแยกจากกันได้สีมันก็เริ่มได้แล้วตอนแรกสีมันเป็นสีไข่แบบนั่นตอนนี้ไข่กำลังเริ่มกันไปหาแล้วเริ่มแล้วแต่ที่สำคัญอ่ะนะอันนี้จักนิด
ดนึงนะคะไม่ต้องใส่หลายอาจิโนโมโตะอาจิโนโมโตะใส่ลงไปเลยทับๆๆๆๆๆๆแค่นี้จบแล้วก็คนไปแล้วก็เดี๋ยวเติมโคโชะโคโชะคือพริกไข่ดำนะคะป่นแล้วเรียบร้อยเฮาผสมผสมลงไปเวลากินกับเติมลงไปอีกก็ได้ค่ะแต่ว่าให้มันหอมนะเวลาเฮาผัดผัดเข้ากันกับข้าวเนี่ยนะมันจะได้หอมหอมดูน่ากินน่ากินหอมอ่ะข้าวเอิ่นชาหั่นน่ะนะข้าวผัดญี่ปุ่นเห็นไหมคะตอนเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีขึ้นมาล่ะสีนานิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นร้านราเมงเขาจะใส่อย่างก็แล้วโชยุหลายแล้วมันจะแดงดำเนี่ยเนาะแต่ว่านี่เฮ็ดกินเองแบบว่าบ่อยากเข้มหลายก่ะบ่ใส่โชยุหลายบ่เน้นบ่เน้นโชยุเดี๋ยวก็เฮาก็พัดไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยสีของข้าวผัดก็โอเคแล้วค่ะให้ปิดไฟเลยแล้วก็เสิร์ฟเนาะเสิร์ฟร้อนๆใส่ถ้วยที่เราเนี่ยแล้วก็ใส่อันนี้โอเคชาหั่นสไตล์แบบญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนี่ยคือสูตรง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากอุปกรณ์ก็หาเองง่ายๆชาถิ่วหมูแค่นี้ต้นหอมผู้ใดอยากแชร์ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะกว่ากดติดตามเลยนะคะเดี๋ยวมือหน้าสิมาสอนเกี่ยวกับเฮ็ดอีหยังอีกอาหารญี่ปุ่นอันใหม่อีกเดี๋ยวจะบอกนะคะตอนนี้มื้อนี้คือชาหั่นชาหั่นก็คือข้าวผัดญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มันกำลังฮ้อนได้ที่เลยฝากกดติดตามด้วยนะคะหรือฝากแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะทริปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวสิมีหยังมาบอกอีกเทียนึงเดี๋ยวก็สิเฮ็ดคลิปลงมาบอกกันอีกใหม่นะคะงวดหน้าเดี๋ยวเจอกับซูชิง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายก็รวยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ